หรับการรักษาการเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับผมแบ่งไป2กลุ่มอย่างแล้วนะครับกลุ่มหัวใจเต้นช้าก่อนนะครับพวกนี้นะครับจะเกิดจากหัวใจเต้นห้องบนไม่ทํางานหรือหัวใจห้องบนห้องล่างเต้นไม่สัมพันธ์ที่เราเรียกกันว่าทั่วไปว่าเป็นฮาร์ดบล็อกนะครับเราก็ต้องดูว่ามีสาเหตุอะไรหรือเปล่าที่ทําให้หัวใจเต้นช้าที่เราเจอบ่อยๆคือคนไข้มีปัญหากินยาหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะยาความดันยาหัวใจหรือว่ามีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบไปหรือเปล่าถ้าเรามีสาเหตุเราก็แก้ไขที่สาเหตุคนไข้ก็กลับมาเต้นปกติได้อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ไม่มีสาเหตุนะครับพวกนี้ซึ่งเราจะเจอได้บ่อยคนไข้จะมาด้วยการด้วยหน้ามืดพวกนี้ถ้าเกิดหัวใจเต้นช้าแล้วหัวใจเต้นผิดจังหวะช้าจนมีอาการเราก็ต้องรักษาโดยการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ